โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการอัคคีภัยต่อนะครับในพาร์ทที่13นะซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นแนวข้อสอบนะครับเป็นข้อสอบที่ทุกท่านอาจจะได้เจอนะครับโดยที่เราจะรวม2พาร์ทที่เป็นแนวข้อสอบด้วยกันวันนี้พาร์ท13ก็คือเป็นพาร์ทที่11แล้วก็พาร์ทที่12เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยจะแบ่งเป็นอาจจะ2หรือ3พาร์ทนะครับเพราะข้อสอบก็จะอยู่มัน20ข้อก็จะแบ่งเป็น2 3พาร์ทนะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อนี้โอ้โหเห็นมาปั๊บบอกเลยว่าหลายๆท่านที่เฮ้ยเราดูมาต่อเนื่องเราตอบได้อยู่แล้วนะครับอาคารที่มีความสูงตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไปเกินกี่ชั้นขึ้นไปจึงจะคิดเบี้ยเพิ่มสำหรับอาคารสูงนะครับความสูงของอาคารฉะนั้นเราตอบได้เลยใช่ไหมครับถ้าอาคารนั้นมีการสูงตั้งแต่7ชั้นขึ้นไปนะครับ7ชั้นนับตั้งแต่8 9 10นะครับจะต้องถูกคิดเบี้ยเพิ่มนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นะครับง่ายไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามอาคารสูงนะครับก็ตอบไปเลยเกิน7ชั้นขึ้นไปข้อใดมิใช่ข้อมูลที่ผู้ประกันภัยจะต้องกรอกในใบคำขอประกันอัคคีภัยนะฮะในใบคำขอประกันอัคคีภัยครับเราก็กรอกหลายอย่างเลยเนาะเช่นอะไรครับบ้างสถานที่ตั้งอย่างเงี้ยนะครับว่าเอ้ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอำเภอไหนตำบลไหนอยู่พื้นที่ชุมชนไหมนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้น้ำหรือใกล้แหล่งสถานที่ไหมดังนั้นสถานที่ตั้งนะครับของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องบอกครับว่าบ้านหรือว่าอาคารที่คุณใช้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนผู้รับประโยชน์สามารถใส่ได้นะครับถ้ามีบางทีผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นตัวบริษัทหรือว่าไฟแนนซ์ไม่ใช่ไฟแนนซ์คือธนาคารก็ได้เป็นผู้รับประโยชน์นะตรงนั้นนะครับรายละเอียดของทรัพย์ที่ออกประกันอันนี้ต้องใส่อยู่แล้วว่าเอ้ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นทรัพย์สินภายในอาคารนะมูลค่าของตัวบ้านแล้วก็จำนวนเงินเอาประกันมาควมและทั้งตัวบ้านทั้งทรัพย์สินนั้นคุณจะเพิ่มเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คุณไม่ต้องมีก็ได้ก็คือเรื่องของอะไรครับไม่ต้องระบุคือเรื่องของอาชีพถูกไหมฮะเพราะอะไรครับอย่างที่คือบอกคุยกันนะครับสำคัญที่ดูผ่านมาแล้วชุดรู้ว่าเฮ้ยอาชีพมันไม่มีผลเพราะอะไรครับประกันอัคคีภัยเราดูที่ทรัพย์สินคือตัวอาคารแล้วก็ทรัพย์สินภายในนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยถ้าเป็นเรื่องของมาตรฐานอาจจะดูทั้งตัวสินค้านะครับเครื่องจักรด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่มันไม่ได้มาดูนะครับว่าเฮ้ยคุณเนี่ยนะครับทำอาชีพอะไรเพราะอะไรครับบางทีเราเป็นตำรวจหรือเป็นนายช่างที่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราซื้อประกันบ้านนะฮะและบ้านอยู่อาศัยก็ขอแค่บ้านนั้นคุณใช้เพื่ออยู่อาศัยนะคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเหมือนโรงงานก็เหมือนกันนะครับคุณจะเป็นนายช่างก็จริงนะครับแต่คุณใช้ตัวนี้เพื่อทำงานเนี่ยความเสี่ยงมันก็คือเพื่อการทำงานถูกไหมครับมันอาชีพมันก็เลยไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบก็คือเรื่องของอาชีพก็ไม่จำเป็นต้องระบุนะครับสิ่งที่ระบุเป็นสาระสำคัญคือเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและตัวอาคารที่คุณนำมาทำประกันอัคคีภัยเท่านั้นครับก็ตอบข้อหนึ่งเนาะโอเคครับถัดมามาดูกันต่อนะครับในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานย้ำนะครับมาตรฐานมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้ประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาจุดๆๆนะเป็นเดือนนะนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับโอเคเขาบอกประมาณว่าคุณต้องชำระเบี้ยนะครับกรณีเป็นมาตรฐานมีระยะเวลาผ่อนผันเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรายังจำได้อยู่นะครับว่ามาตรฐานนี้คุณสามารถซื้อได้นะนะครับแล้วก็อาจจะเลทเวลาไปนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าหรือเป็นนิติบุคคลนะครับเขาก็เลยรู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะรอไม่ได้นะครับเมื่อจะต้องมีการทำบัญชีอะไรก่อนนะครับเขาเลยให้ระยะเวลาผ่อนผันครับภายใน60วันนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองให้คุณได้เตรียมตัวมาจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเฮ้ยมีเงื่อนไขในเรื่องการชำระเบี้ยนะครับภายระยะกี่เดือนก็ตอบ2เดือนนะครับหรือว่า60วันก็ได้ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นะครับผมโอเคครับก็ถัดมานะครับกรณีเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยฝ่ายใดต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมนะครับผู้ประกันเหรอหรือว่าผู้รับประกันภัยผู้สำรวจภัยหรือตัวแทนในหน้าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมนะครับตรามหลักการประกันหรือพระราชบัญญัติคนที่ทำการชดใช้ค่าสินไหมคือใครคือตัวผ
ผู้รับประกันหรือว่าตัวบริษัทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะชดใช้แบบไหนก็คือบริษัทนะครับเขาอาจจะชดใช้คุณเป็นลักษณะการจ่ายเงินก็ได้นะครับซ่อมให้ก็ได้หรือสร้างให้ใหม่หรือหาของใหม่ให้คุณก็ได้ว่าก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับตามวัตถุนะฮะหรือรูปแบบที่จะทำให้มันได้จ่ายค่าสินใหม่ได้รวดเร็วแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับโดยคนที่เลือกก็คือผู้รับประกันหรือบริษัทนั่นเองนะครับส่วนผู้ประกันหนึ่งก็คือมีหน้าที่รักษาทรัพย์เนาะแล้วก็แจ้งเหตุการณ์นะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยทำให้ทรัพย์สินตัวนั้นเสียหายและเป็นความเสียหายตามภัยที่ได้รับความคุ้มครองนะครับส่วนผู้รับประกันก็จะมีหน้าที่การชดใช้ค่าสินใหม่ครับแล้วก็จ่ายแล้วก็หรือรวมถึงการไปสำรวจพื้นที่นะฮะที่มันเสียหายนั่นเองนะครับหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหลังจากเกิดอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของผู้ใดในการรักษาทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดนะครับหรือระหว่างเกิดและรวมถึงหลังเกิดอัคคีภัยนะคนที่มีหน้าที่ต้องรักษาทรัพย์สินนะครับที่ทำประกันอัคคีภัยไว้เป็นอย่างดีนะตลอดก็คือผู้เอาประกันถูกไหมฮะโอเคไหมเรารู้แล้วอันนี้คือผู้เอาประกันเนาะข้อต่อมานะครับในการทำประกันอัคคีภัยผู้รับผิดชอบในการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ถูกต้องตามมูลค่าทรัพย์สินคือใครผมสรุปให้2 อย่างเลยนะครับผู้เอาประกันนี่ครับเขาจะมีหน้าที่ในการเป็นการรักษาทรัพย์สินนะไม่ว่าจะก่อนหลังหรือขณะเกิดเหตุเป็นไปได้คุณรักษาทรัพย์สินนะครับและดูแลทรัพย์สินแม้มันเสียหายเท่าไหร่ยิ่งดีดังนั้นบริษัทก็เลยจะมีการจ่ายค่าอุปกรณ์ถูกไหมครับถ้าอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการดับเพลิงนะหรือพยายามที่ทำให้อาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ในการดับเพลิงอาจจะเป็นสิ่งของที่คุณใช้ไปแล้วหรือมันต้องทำลายหรือต้องมันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นนั้นแบบนั้นบริษัทก็ต้องจ่ายเพราะเป็นการไหมครับรักษาทรัพย์นะเดี๋ยวอีกนะฮะแล้วก็ผู้เอาประกันนะครับก็จะมีหน้าที่ในการนะครับกำหนดทุนเอาประกันจากทรัพย์สินแล้วก็ตัวอาคารที่คุณประเมินค่าไว้นะครับตามมูลค่าที่เป็นไปตามตลาดนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันนะครับแล้วก็รักษาทรัพย์สินนะก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เลยตอบผู้ประกันทั้ง2ข้อเลยครับมาดูข้อนี้กันนะครับเขาถามว่าเมื่อเกิดความเสียหายผู้มีหน้าที่ในการจัดหาหรือส่งมอบหลักฐานแก่บริษัทประกันภัยคือผู้ใดโอเคนะครับมันมีตัวเรื่องแต่ผู้ประกันนะครับผู้รับประกันภัยผู้สำรวจภัยแล้วก็ตัวแทนในหน้านะฮะคราวนี้ผมบอกว่าเราวิเคราะห์แบบตัดข้อสอบไปก่อนเรื่องตัวนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันอัคคีภัยนะฮะประกันอัคคีภัยแน่ๆถูกไหมฮะจัดหาพยานหลักฐานถูกไหมฮะดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับพระราชบัญญัตินะดังนั้นสิ่งที่ตัดไปเลยก็คือเรื่องของตัวแทนในหน้าเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาแจมในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดไป1ข้อแล้วก็จะเหลือแค่3ข้อนะครับอ่านโจทย์ปั๊บเราตัดโจทย์คำตอบไปนั้น1ข้อมาดูต่อครับผู้สำรวจภัยครับผู้สำรวจภัยมีหน้าที่แค่อะไรครับประเมินครับวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยที่จะเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยื่นหลักฐานนะคนที่เฮ้ยเข้าไปสำรวจพื้นที่นะครับดูเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดภัยเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับจัดเป็นสถิติต่างๆเก็บรวบรวมข้อมูลนี่คือผู้สำรวจภัยนะครับแต่คนที่จะต้องไปครับรวบรวมหลักฐานส่งบริษัทประกันในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นคนที่ต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักฐานนะครับแน่นอนข้อนี้นะครับเขาบอกแล้วจัดให้ผู้ประกันแสดงว่าคนจัดก็ไม่ใช่อ่ะเราเห็นว่าในข้อนี้แน่นอนนะครับบอกจัดหาให้กับบริษัทประกันซึ่งบริษัทประกันคือใครครับเขาก็คือผู้รับประกันเพราะฉะนั้นจะไม่ตอบผู้รับประกันอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้ถามหาถึงคนที่ได้รับพยานหลักฐานแต่เป็นคนที่ให้พยานหลักฐานส่วนผู้ที่สำรวจผมพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นคนที่เก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงภัยมานะครับดังนั้นคนที่ต้องยื่นพยานหลักฐานก็คือผู้เอาประกันนั่นเองนะครับเข้าใจไหมครับโดยมีเงื่อนไขงี้ครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับคุณต้องแจ้งเหตุนะภายในกี่วันครับ
30วันดังนั้นข้อนี้นะครับหากเกิดความเสียหายคีภัยของทรัพย์สินประกันภัยผู้ประกันภัยจะต้องแจ้งเหตุกับผู้รับประกันไม่เกินกี่วันเราตอบได้เลยเท่าไหร่ครับ30วันครับเพราะถ้าเกิน30วันบริษัทประกันหรือผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่ทำอะไรครับเก็บเบี้ยให้คุณเพิ่มได้นะฮะดังนั้นนะครับภายใน30วันนะอาจจะตกใจหลายๆอย่างแล้วแต่นะครับภายใน30วันคุณต้องแจ้งถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยนะครับให้บริษัทประกันรับทราบนะพร้อมทั้งส่งเรื่องของพยานหลักฐานนะฮะอาจจะเป็นตัวรูปภาพหรือวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับที่สามารถเป็นพยานแล้วก็หลักฐานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แก่บริษัทประกันหรือผู้รับประกันนั่นเองครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผู้เอาประกันนะต้องเป็นคนมอบนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเหตุภายใน30วันโอเคเราดูข้อต่อไปกันนะครับเรามาดูข้อต่อไปนี่ครับเขาถามคุณว่าในการประกันอัคคีภัยข้อใดมิใช่รูปแบบนะฮะที่บริษัทประกันภัยเลือกจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประกันมีเงินสดนะครับแล้วก็ซ่อมให้นะฮะซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจัดทรัพย์สินที่เสียหายทดแทนนะฮะเพื่อหาทรัพย์สินมาทดแทนแล้วก็ประกาศขายทรัพย์สินที่เสียหายข้อนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะตอบได้นะครับถ้าดูคลิปที่ผ่านมานะคนที่อาจจะยังไม่ดูนะครับก็กลับไปดูหรือถ้าเอ้ยยังไม่พร้อมจะกลับไปดูนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันเนาะเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าลักษณะของการนะครับชดใช้ค่าสินไหมเนี่ยนะครับคนที่ชดใช้ค่าสินไหมคืออะไรครับคือบริษัทนะครับหรือเราเรียกว่าผู้รับประกันเนาะเป็นคนชดใช้ค่าสินไหมโดยมีวิธีให้อยู่4วิธีครับ1ครับก็คือจ่ายเป็นตัวเงินไปเลยฮะเป็นเงินสดให้ไปเลยจะเอาไปบริหารจะไปซ่อมแซมยังไงก็แล้วแต่นะครับให้นะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่เกินทุนประกันหรือ2ก็คืออาจจะหาช่างมาซ่อมไหมครับหรือว่าหาคนมาซ่อมให้หรือจ่ายเป็นค่าซ่อมให้นั่นเองนะครับไม่ได้ให้เป็นตัวเงินแก่ผู้ประกันโดยตรงแต่ให้เป็นลักษณะของค่าซ่อมนะครับโดยจ้างช่างมาซ่อมให้นั่นเองนะเขาเรียกว่าซ่อมแซมครับหรือทรัพย์สินบางอย่างนะครับแน่นอนมันซ่อมไม่ได้อาจจะมีอาการหนักหน่อยนะเช่นทีวีไหม้ฮะแน่นอนว่าช่างก็อาจจะซ่อมไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเลยครับหาของใหม่มาให้ฮะโอเคไหมครับคือเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับก็จะบอกกับทรัพย์สินที่มันเคลื่อนย้ายได้นะครับไม่ใช่อสังหานะฮะจะเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินเคลื่อนย้ายได้เช่นทีวีตู้เย็นนะครับเตาอบเครื่องเล่นซีดีพวกนี้คือเคลื่อนย้ายได้นะครับเราก็เลยว่าเรียกว่าสังหานะมันก็เลยจะได้วิธีการคือเปลี่ยนใหม่ให้แล้วก็อีกวิธีนึงนะครับในกรณีถ้าเป็นอัคคีภัยนะฮะและบ้านคุณไหม้ทั้งหลังนะครับเขาคงไม่สามารถเปลี่ยนให้คุณได้เนาะเพราะเราก็อยากให้มันอยู่ที่เดิมนะครับเขาเลยทำการไปครับสร้างให้ใหม่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการชดใช้มีอยู่4วิธีนะครับก็คือเงินสดเนาะซ่อมแซมให้เปลี่ยนให้ใหม่สร้างให้ใหม่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าข้อที่ไม่ถูกคือข้อไหนนะครับเราเห็นละแต่เรามาดูครับข้อ1ครับเงินสดใช่ไหมอันนี้ใช่ฮะว่านี่ตัวนี้ไงไหมครับ2คือซ่อมแซมให้ได้ไหมก็ได้ครับ3คือหาทรัพย์สินมาทดแทนได้ไหมได้ฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถหาทรัพย์สินมาทดแทนได้ฮะมันเป็นอสังหาคือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เขาไปไงครับก็สร้างให้ใหม่เลยแต่การประกาศขายทรัพย์สินนะครับที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่วิธีการชดใช้ค่าสินไหมนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำไม่ได้เนาะการชดใช้ค่าสินไหมนะครับแทบจะบอกว่าทุกกรมธรรม์เลยก็จะเป็นมีอยู่4วิธีนะครับคือจ่ายเงินสดให้นะซ่อมให้นะนะฮะหรือไม่ก็เปลี่ยนให้นะในบางอันที่มันเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สร้างให้ใหม่ทดแทนเลยนะถ้ามันเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วมันไม่สามารถที่จะซ่อมได้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็คือแนวข้อสอบนะครับในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมอัคคีภัย